ก่อนนี้ที่ไปได้มาพระเจ้าหนึ่งรู้สึกบสบายมม่วนมีความมม่วนใจสุขที่ทุกอย่างครอบครัวแตกแล้วถ้าตั้งเข้ามาหาพระเจ้านี่รู้สึกมีความดีใจดีสวัสดีเจ้าอันนี้ชื่อแม่พันวันนี้จะมาให้คำพยานจากพระเจ้าว่าก่อนนี้ที่ไปได้มาพระเจ้ามันรู้สึกบสบายมม่วนเป็นโรคหลายโรคแล้วก็มีความมม่วนใจสุขที่ทุกอย่างครอบครัวแตกแล้วอย่างนั้นเนาะตั้งเข้ามาหาพระเจ้านี่รู้สึกมีความดีใจดีไม่มีชีวิตดีขึ้นเนี่ยนอนมารับเปลี่ยนแจมาก่อนนอนมารับอย่างเป็นโรคนอนมารับความดันเบาหวานไขมันมารวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้รู้สึกก็ดีขึ้นมาน้ำตาลยังก็ลดลงแล้วแล้วก็แอนก็พระเจ้าอวยพรด้านการค้าขายมันก็ไม่พันพระเจ้ามีชีวิตขึ้นมาใหม่มีกำลังค้าขายดีขึ้นขายอย่างก็ม่วนขึ้นมาแต่ก่อนแม่มาได้ปลาพระเจ้าขายอย่างก็บ่ม่วนเนี่ยเงินทองก็บ่คัดอันแต่ตั้งเข้ามาหาเป็นลูกพระเจ้าแล้วมีรู้สึกว่ามีเงินค้าขายขึ้นได้อะไรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรให้ลูกตัวเองสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจถ้าพี่น้องไม่มั่นใจว่าหลังจากโลกนี้ไปพี่น้องจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดไปวันนึงเราจะจากโลกนี้ไปและเราที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาปเราทำบาปเราไปสวรรค์เองไม่ได้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจึงลงมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับความบาปโทษของความบาปความตายรับความเจ็บป่วยคำสาปแช่งบนร่างกายของพระองค์เพื่อหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรและชีวิตในสวรรค์ให้แก่พี่น้องนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปพระคัมภีร์บอกในหนังสือ1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกถ้าพี่น้องเชื่อในพระเยซูพี่น้องจะชนะปัญหาในโลกนี้และพี่น้องจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกจะเดินตามพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงนำอวยพรปกป้องนำคนดีเข้ามาในชีวิตเปิดประตูที่ดีให้กับพี่น้องนะครับอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนของเราอยู่เสมอๆและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม New Hope International Church YouTube นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ